สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนนะคะเมษายน2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันอิทธิพลของไพ่คนถูกแขวนนะเข้ามาอยู่ใบแรกเป็นไพ่เสียหายนะคะไพ่ดาบยังเข้ามากระทบด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่อาจจะเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือมีปัญหาค่อนข้างมากสำหรับคนที่เกิดราศีธนูเหมือนกันนะฉะนั้นอาจจะต้องควบคุมนะคะเรื่องของอารมณ์และต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆโดยเฉพาะนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารด้วยนะคะซึ่งอาจจะเข้ามาให้ต้องจัดการในช่วงนี้ค่ะไพ่ดาบหรือไพ่อุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะมีความว้าวุ่นกุ้มใจมากๆในช่วงนี้นะคะฉะนั้นนะคะคนที่เกิดราศีธนูเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีชื่อผลของไพ่รุนแรงแต่เดือนนี้นะคะยังมีคนที่ดีนะหรือยังได้รับการช่วยเหลือหรือมีคนเข้ามาแก้ไขปัญหาให้แน่นอนนะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องนะหาเวลาไปสร้างกุศลนะทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนค่ะแล้วก็ออกไปทำบุญนะคะในสถานที่ที่เราแบบศรัทธานะคนไหนที่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนก็ให้ไปบูชานะหรือไปทำความเคารพในช่วงนี้นะคะจะทำให้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในช่วงนี้ที่คลายลงไปได้ด้วยดีค่ะตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้จะมีปัญหาหรือปากเสียงกันต้องระวังนิดนึงค่ะในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงตำแหน่งนี้ก็ต้องระวังค่ะอาจจะมีปัญหานะคะแต่ถือว่าตำแหน่งนี้ยังเข้ามาแก้ไขหรือว่ายังให้โอกาสกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่อยู่นะคะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันในตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้านะคะก็เป็นตำแหน่งนะคะที่นะคะอาจจะอยู่ในช่วงที่ต่อเติมซ่อมแซมอยู่ในช่วงที่กำลังปรับปรุงนะหรือว่าอยู่ในช่วงที่กำลังยกย้ายอันนี้มองว่าไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าบ้านยังไม่เรียบร้อยแต่ถ้าไม่ได้ทำนะคะก็ต้องระมัดระวังการมีปากเสียงภายในครอบครัวรวมถึงนะคะคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่นะคะยังส่งผลดีค่ะหน้าที่จะเข้ามานะคะสนับสนุนกันนะคะในช่วงนี้และตำแหน่งของบริวารต้องระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะตำแหน่งของลูกนะคะก็จะมีปัญหาเหมือนกันเราก็ต้องลงไปปรับในเรื่องของความเข้าใจนะคะหรือนะเข้าไปให้คำแนะนำนะคะในตำแหน่งของลูกด้วยโดยเฉพาะเรื่องการงานหรือการเรียนหรือปัญหาด้านความรักนะคะและตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะจะได้เพื่อนที่ดีมากๆเข้ามานะคะช่วยเหลือนะคะและตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ในช่วงนี้ค่ะต้องมองว่านะคนที่เกิดราศีธนูให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวหรือว่าความสัมพันธ์กับเรื่องลูกนะคะหรือว่าอาจจะกำลังคิดนะกับเรื่องของความรักก็ได้นะคะไพ่24พยากรณ์ก็บอกอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปกังวลใจเยอะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราค่อยๆแก้ไปนะจะทำให้นะคะสามารถแก้ไขไปได้แน่นอนนะการทำงานในช่วงนี้นะคะก็ถือว่านะอิทธิพลของไพ่ปัญหามันเข้ามามากคนที่เกิดราศีธนูไม่ต้องรีบร้อนอะไรให้ใจเย็นนะกับเรื่องของการทำงานและอดทนให้มากสร้างผลงานให้เยอะค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่นะคะหรือว่าตำแหน่งของเพื่อนเนี่ยยังเข้ามาให้การสนับสนุนกันอยู่ในช่วงนี้ถามว่างานหนักงานเหนื่อยไหมมันก็มีบ้างแหละเพราะไพ่เสียหายมันเข้ามากดดันอยู่แล้วเราก็ควบคุมเรื่องของอารมณ์นิดนึงในช่วงนี้นะคะคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนนะทำธุรกิจในช่วงนี้ขอให้เลื่อนไปก่อนนะอยากจะให้วางแผนหรือหาข้อมูลไปก่อนจะดีกว่านะเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะลงทุนไปแต่กำไรมันจะไม่มากนะคะแล้วก็ไพ่เสียหายเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลกับเรื่องของการเงินนะฉะนั้นคนไหนที่จะลงทุนในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องใจเย็นนะคะหรือว่าหาข้อมูลนะคะหรือชะลอไปก่อนจะดีที่สุดนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะมองว่านะคะรายได้มาจากงานแต่เดือนนี้ค่าใช้จ่ายจะเยอะนะเพราะอิทธิพลของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากโดยเฉพาะนะคะบางคนมีหนี้มีสินอยู่แล้วที่เราต้องผ่อนชำระนะคะหรือว่าในตำแหน่งของตัวบ้านตำแหน่งของตัวร้านหรือแม้แต่นะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะหรือเรื่องลูกเรื่องบริวารนะคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะเข้ามานะคะสร้างปัญหาการเงินให้ในช่วงนี้นะคะเราก็ไปควบคุมเรื่องของการเงินละกันนะคะอิทธิพลของไพ่การเงินหรือไพ่สามเหรียญยังขึ้นมาอยู่นะแต่ว่านะเดือนนี้รายได้มันจะไม่มากไงได้มาแล้วมันต้องแบบมีเหตุให้ต้องจ่ายนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่อาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะให้มากนิดนึงในช่วงนี้ดวงห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนที่ยังโสดอยู่ยังไม่เด่นค่ะถึงแม้ว่าจะมีคนที่ถูกใจอยู่แล้วหรือบางคนที่ชอบคนที่อายุน้อยกว่านะนะหรือมีคนที่เราถูกใจอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์หรือการพัฒนาการในช่วงนี้ยังค่อนข้างนะมีปัญหามากนะฉะนั้นคนโสดไม่ต้องรีบร้อนค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะมองว่าเป็นคู่ที่สนับสนุนกันกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปากเสียงกันนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังปัญหากับเรื่องของการเงินนะเรื่องลูกนะหรือเรื่องบ้านเรื่องร้านนะคะหรือเรื่องของการเงินนี่แหละมันจะเข้ามากระทบนะคะกันในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างมากเหมือนกันนะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมือที่3ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องของความรักอยากให้ไปปรับกันให้เยอะหน่อยในช่วงนี้สุขภาพร่างกายก็ต้องระวังค่ะเพราะที่ผลของไพ่ความเจ็บป่วยนะคะเข้ามาขึ้นไหวหลายใบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบโรคประจำตัวนะคะก็ต้องดูแลอาการอักเสบบริเวณทรงอกถึงศีรษะหัวใจความดันนะคะอาการเจ็บคออ่ะนะคะแล้วก็นะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะการทำงานของลำไส้ไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็นะคะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าด้วยในช่วงนี้นะแต่ว่ายังเห็นที่บนของไพ่นะคะคุณหมออยู่ฉันถือว่าสุขภาพร่างกายถ้ามีปัญหาอะไรจะมีคุณหมอเข้ามาดูแลหรือนะคะต้องไปตรวจสุขภาพจะเจอคุณหมอที่เก่งนะหรือคุณหมอเฉพาะทางนะเข้ามานะคะดูแลสุขภาพจนฟื้นตัวนะคะแล้วก็อาจจะต้องหาเวลานะคะไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะจะทำให้ดวงชะตาดีขึ้นทุกเรื่องค่ะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีธนูอย่างเดียวสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ด้วยนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารด้วยซึ่งอาจจะต้องไปดูแลหรือไปเตือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดนะคะในแต่ละวันเป็นอย่างไรคนที่เกิดราศีธนูวันอาทิตย์นะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหากับเรื่องงานบ้างนะคะแล้วก็น่าเป็นเดือนที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆนะคะให้เยอะที่สุดแหละแล้วก็เรื่องของการเงินก็เป็นเดือนที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะคะหรือว่าดวงชะตาห้ามค้ำประกันเด็ดขาดนะคะส่วนเรื่องของความรักต่างๆก็ยังไม่เด่นนะมันยังมีความแตกต่างกันอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นรักต่างวัยหรือเปล่าหรือว่าสามีภรรยาก็ต้องปรับกันให้มากในช่วงนี้แต่ถ้าอยู่ในช่วงที่กำลังทำเรื่องกู้เงินนะคะถือว่าจะมีข่าวดีค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันจันทร์นะคะถือว่าปัญหากับเรื่องงานก็ค่อนข้างมากเหมือนกันนะแต่ยังเห็นที่บนของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ๆหรือการลงทุนเกิดขึ้นไม่ควรรีบร้อนนะคะควรที่จะใจเย็นไปก่อนแต่ถ้าคนไหนที่ว่างงานอยู่นะคะขอให้ไปสมัครงานหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาหยิบยื่นงานให้ขออย่าปฏิเสธนะมันจะคือโอกาสที่ดีค่ะนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายเหล็กโลหะอะไหล่ลงกลึงอ่ะนะคะหรือว่าผู้รับเหมาก่อสร้างอันนี้ถือว่ายังเป็นที่บนของไพ่การทำงานนะที่ยังเกิดโอกาสอยู่นะคะค่าใช้จ่ายยังมากเราก็ไประวังแล้วก็ดวงระมัดระวังการฉุกหลอกฉุกโกงแล้วก็ต้องหลีกเลี่ยงเรื่องของการค้ำประกันด้วยค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันอังคารต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์เดือนนี้จะทำอะไรรีบๆเร็วๆด่วนๆไม่ได้นะมันจะขาดความละเอียดขาดความรอบคอบค่ะคือความรวดเร็วนะในเรื่องของการทำงานเนี่ยนะคะถ้าเดือนไหนเนี่ยเป็นเดือนที่ส่งผลดีมันก็ดีแหละนะทำได้รวดเร็วแต่เดือนนี้มันส่งผลลบทำเร็วแล้วทำไม่เรียบร้อยทำไม่เสร็จนะคะแล้วทำไม่ตรงโจทย์นะฉะนั้นช่วงนี้นะคะอย่าทำอะไรรีบร้อนนะคะต้องใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปรวมถึงเรื่องของอารมณ์เรื่องของความใจร้อนต้องระวังปัญหากับเพื่อนด้วยปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยก็ถือว่าเป็นเดือนที่จะมีศัตรูนะกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วถ้าเกิดเราทำความผิดพลาดเกิดขึ้นก็อาจจะถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีนะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะการเงินก็ค่าใช้จ่ายเยอะค่ะนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดก็ต้องหลีกเลี่ยงคนที่มีคู่ก็ต้องไปปรับกันและสุขภาพด้วยอย่าขับรถเร็วนะบางคนไม่ได้มีปัญหาเรื่องงานเลยแต่ขับเร็วแล้วประสบอุบัติเหตุแล้วต้องมีการผ่าตัดนะคะก็อาจจะทำให้กระทบกับเรื่องงานได้นะฉะนั้นเราก็ต้องไประวังค่ะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะถือว่านะคะเดือนนี้นะอาจจะเป็นเดือนที่เราต้องไปทำงานเช้ามากขึ้นหรือทำงานดึกมากขึ้นนะคะหรือว่าเป็นเดือนที่ยังเหนื่อยกับเรื่องงานอยู่ขอให้อดทนแล้วกันมองว่าการเคลื่อนไหวกับเรื่องงานในช่วงนี้นะคะยังเกิดโอกาสนะคะการเงินก็รายได้ยังเข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายจะมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องรถเรื่องยานพาหนะนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคนโสดก็ยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องไปปรับกันให้มากหน่อยค่ะ
คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีนะถือว่านะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรนะคะจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือว่าปัญหาจะค่อยๆคลี่คลายลงไปเองนะเป็นเดือนที่เราต้องสร้างกุศลให้มากเข้าหาผู้ใหญ่ให้เยอะนะจะทำให้ยังมีเรื่องของสถานการณ์ที่ดีขึ้นแน่นอนค่ะแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดีมากโดยเฉพาะนะคะสถานที่ที่เป็นวัดติดน้ำต่างๆนะคะก็จะให้พรนะคะแล้วก็ทำให้เกิดความเป็นมงคลค่ะหรือว่าเราไปวัดนะคะหรือเราไปบูชาสิ่งไหนก็ขอน้ำมนต์ท่านมานะคะประพรมนะคะที่บ้านที่ร้านก็ได้นะจะทำให้นะคะเกิดความเป็นมงคลนะคนที่เกิดนะคะในช่วงนะคะวันศุกร์นะคะจะมีข่าวดีเรื่องงานนะคะเรื่องลูกเรื่องบริวารจะนำข่าวดีหรือความสำเร็จมาให้นะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันเสาร์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระวังกับเรื่องงานบ้างนะคะแล้วก็เรื่องของนะคะสัญญาต่างๆกับเรื่องงานต้องตรวจสอบให้ดีนิดนึงนะธุรกิจการค้าการขายมันเคลื่อนไหวช้าในช่วงนี้แล้วก็เรื่องของการเงินยังค่าใช้จ่ายมากอยู่นะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักด้วยโดยเฉพาะคนไหนที่ร่วมหุ้นลงทุนกับผู้ครองคนรักเนี่ยจะมีความไม่เข้าใจกันในช่วงนี้นะเราก็ไปปรับกันให้มากหน่อยในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงศุกร์นะคะจะชี้นำว่าอย่างไรไพ่แสงศุกร์ก็บอกงานยังเครียดมากในช่วงนี้นะรวมถึงอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือหรืออาจจะเป็นเดือนที่ขอความช่วยเหลือใครยากก็ได้ฉะนั้นนะคนที่เกิดราศีธนูต้องใจเย็นค่ะกับเรื่องของการทำงานให้มากในช่วงนี้ค่ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงศุกร์ก็บอกว่าระวังนะการเงินนะจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายนะคะอาจจะต้องกลับไปนะคะจัดการเรื่องของการเงินนะคะหรือวางแผนเรื่องของรายได้หรือค่าใช้จ่ายให้ดีค่ะนะคะหรือว่าถ้าคนไหนเนี่ยนะคะเคยมีคนที่แบบหยิบยืมเงินเราไปแล้วอ่ะนะคะเราก็ต้องแบบกลับไปถามไถ่บ้างว่าเมื่อไหร่จะคืนแต่พูดจากันดีๆนะคะถามไถ่ด้วยมิตรไมตรีแหละนะรวมถึงนะคะคนไหนที่มีหนี้มีสินอยู่แล้วนะคะอาจจะถูกทวงถามนะในเรื่องของหนี้สินในช่วงเดือนนี้ด้วยนะอาจจะมีโอกาสต้องกลับไปนะพูดคุยหรือกลับไปเคลียร์ปัญหาหนี้สินหรือปัญหาการเงินในช่วงนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่แสงศุกร์บอกนะคนโสดก็ยังไม่เด่นนะคะถึงแม้ว่าจะพบคนที่เป็นคู่กันแต่เป็นความรักที่ไม่ยืนยาวส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันค่ะเพราะจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันนะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินอาการปวดกระดูกข้อมือค่ะแล้วก็นะคะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของนะอาการปวดกระดูกหรือปวดท้ายทอยนี่แหละนะคะฉะนั้นต้องดูแลตัวเองนิดนึงค่ะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ